คือจริงๆทำคลิปสอนดำน้ำมาเยอะมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำคลิปบอกเลยนะครับว่าการดำน้ำเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็มีหลายคนถามมาครับเพราะว่าสับสนนะว่าสกูบ้าฟรีไดฟ์สกินไดฟ์คุกก้านะครับมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งคร่าวๆนะครับแบบนี้แล้วกันนะอย่างแรกนะครับผมขอพูดถึงเบสิกของการดำน้ำก่อนเลยครับนั่นก็คือการดำน้ำแบบสกินไดวิ่งนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าสโนว์เกิลลิ่งเนาะแบบนี้คืออะไรนะครับแบบนี้คือเราใช้อุปกรณ์นะครับก็คือหน้ากากสโนว์เกิลฟินนะครับหรืออาจจะมีเวทเบลเพิ่มนะครับนิดหน่อยนะแล้วก็อาจจะใส่เวทสูทก็ได้นะครับแต่จริงปัจจัยสำคัญนะครับก็คือมีหน้ากากกับสโนว์เกิลครับแล้วก็ตีนกบนะครับหลักๆเลยนะสำหรับการสโนว์เกิลลิ่งซึ่งการสโนว์เกิลลิ่งคือการดำน้ำบนผิวน้ำก็คือเราก้มหน้าลงไปมองใต้น้ำมีท่อสโนว์เกิลลิ่งนะครับสำหรับการหายใจที่ผิวน้ำแล้วก็ใช้ฟินในการเดินทางไปข้างหน้านะครับการเรียนตัวนี้เพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องว่ายน้ำเป็นมาก่อนนะสามารถเริ่มเรียนได้เลยนะครับแล้วข้อดีของการเรียนสโนว์เกิลลิ่งหรือสกินไดวิ่งนะครับจะทำให้เพื่อนๆไม่กลัวน้ำนะแล้วก็สามารถฝึกว่ายน้ำได้ง่ายมากขึ้นนะบางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวขอเรียนว่ายน้ำให้เก่งก่อนแล้วค่อยมาเรียนดำน้ำนะครับจริงๆแล้วถามว่าว่ายน้ำเป็นดีไหมดีนะครับเพราะว่าการฝึกของเราจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เป็นเร็วนะครับแต่ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นมาเรียนสโนว์เกิลลิ่งก่อนนะครับแล้วจะทำให้เพื่อนๆฝึกว่ายน้ำได้ง่ายมากกว่าครับซึ่งคอร์สสโนว์เกิลลิ่งนะครับก็ออกแบบมาให้สอนได้ตั้งแต่เด็กเล็กนะครับ 3-4 ขวบขึ้นไปนะจนถึงผู้ใหญ่อายุมากๆก็เรียนได้นะครับซึ่งจะทำให้การไปท่องเที่ยวทะเลของเพื่อนๆปลอดภัยมากขึ้นครับต่อมานะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับในระหว่างฟรีไดฟ์กับสโนว์เกิลลิ่งนะครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะแล้วก็มีคนมากมายนะครับที่ติดต่อผมมานะอยากเรียนฟรีไดวิ่งนะครับแต่พอคุยไปคุยมาเนี่ยความต้องการเป็นแค่สโนว์เกิลลิ่งนะครับแล้วฟรีไดวิ่งต่างกับสโนว์เกิลลิ่งยังไงโดยการฝึกฟรีไดวิ่งเนี่ยจะต้องเรียนนะครับเพราะว่ามีเทคนิคในการหายใจครับไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเราไปหัดกลั้นหายใจเองนะครับซึ่งทำได้นะแต่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการหมดสติได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีการฝึกอย่างถูกวิธีนะครับฝึกการทำแอปเนียนะครับฝึกการทำสแตติกแอปเนียหรือไดนามิกแอปเนียก็ตามนะครับที่เราจะต้องเรียนในคลาสของฟรีไดวิ่งแล้วมันต่างจากสกินไดวิ่งยังไงนะครับการที่เราสกินไดวิ่งเนี่ยเราใช้ท่อสโนว์เกิลนะในการหายใจที่ผิวน้ำอยู่ใช่ไหมแต่พอเราฟรีไดเนี่ยเราจะต้องเอาท่อสโนว์เกิลออกจากปากนะครับแล้วทำการดักไดนะครับลงไปในที่ลึกนะครับซึ่งปกติแล้วในฟรีไดวิ่งเลเวล1คุณจะต้องดำได้ลึก10เมตรและกลั้นหายใจได้มากกว่า1นาทีครึ่งครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะประยุกต์คลาสสกินไดวิ่งนะครับหรือเป็นอินโทรฟรีไดวิ่งนะครับคือเอาสกินไดวิ่งมารวมกับฟรีไดนะก็สอนดักไดไปด้วยนะครับแต่ว่าเราจะดำลงไปลึกได้ไม่เกิน4เมตรนะครับหรือกลั้นหายใจได้เพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเวลาที่เราตัดสินใจจะเรียนคอร์สฟรีไดวิ่งนะให้เช็คดีๆนะครับว่าเป็นอินโทรฟรีไดนะครับหรือเป็นฟรีไดวิ่งเลเวล1นะครับซึ่งจริงๆแล้วฟรีไดก็สามารถแบ่งออกได้นะครับจะเป็นฟรีไดเชิงสันทนาการนะครับฟรีไดเชิงกีฬาซึ่งถ้าถามว่าคนจะเรียนฟรีไดต้องมีทักษะอะไรมาก่อนนะครับผมแนะนำนะ1คุณจะต้องว่ายน้ำเป็นจะดีมากๆนะครับหรือว่าผ่านคอร์สเรียนสกินไดวิ่งหรือว่าสโนว์เกิลลิ่งมาแล้วนะครับก็จะดีมากหรือบางคนอาจจะเรียนสกูบ้ามาแล้วค่อยมาเรียนฟรีไดก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะจากว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะครับแล้วมาเริ่มฟรีไดอันนี้อาจจะเริ่มยากครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะเพราะนั้นปกติแล้วถ้าเราไปเรียนฟรีไดเนี่ยเขาอาจจะถามครับว่าเรามีทักษะอะไรมาบ้างถ้าไม่มีทักษะเนี่ยเขาจะให้เราเรียนอินโทรฟรีไดก่อนหรือให้เรียนสกินไดวิ่งมาก่อนนะครับและต่อมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีสอนในเมืองไทยนะครับนั่นก็คือฮุกก้าครับฮุกก้าคืออะไรฮุกก้าคือการที่เราใส่หัวนะครับกลมๆนะครับเป็นหัวแบบเหมือนกับกระจกมาครอบนะครับหรืออาจจะเป็นหัวเหล็กแล้วก็มีฝาข้างหน้านะครับเหมือนที่เราเคยดูในหนังนะแล้วก็มีท่ออากาศต่อขึ้นไปผิวน้ำนะครับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าฮุกก้านะครับซึ่งฮุกก้าเนี่ยจะไม่มีการใช้ฟินจะไม่มีการใช้ตีนกบนะครับซึ่งการดำน้ำแบบฮุกก้านะครับเราจะต้องใช้ตะกั่วถ่วงลงไปนะครับแล้วก็ไปเดินได้น้ำนะปัจจุบันบางคนก็จะเรียกว่าซีวอล์กเกอร์นะครับโดยแตกต่างจากสกูบ้าคือตัวฮุกก้าเนี่ยเขาจะมีท่อต่อลงมานะครับโดยดึงอากาศจากผิวน้ำนะครับลงมาให้เราหายใจใต้น้ำนะครับซึ่งถามว่าทำไมปัจจุบันไม่มีสอนนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีความเสี่ยงอยู่ในระดับนึงนะถ้าด้านบนเขาหยุดจ่ายอากาศอย่างเงี้ยด้านล่างก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าฮุกก้าในปัจจุบันนะครับก็ยังมีการนำไปใช้หรือว่าการดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับเช่นอาจจะเป็นถังสกูบ้านะครับมาต่อแล้วก็มีสตาร์ทคอยถือนะครับส่วนคนที่ใส่หัวฮุกก้านะครับหรือหัวเบลเนี่ยเขาก็จะสามารถลงไปเดินหรือว่าลงไปว่ายน้ำหรือถ้ากินไดวิ่งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงประยุกต์นะอุปกรณ์นะครับโดยการใช้ตัวแพนะครับเป็นเครื่องปั๊มอากาศอยู่ข้างบนผิวน้ำนะครับปั๊มอากาศลงมาแล้วเราก็ดำน้ำ
ำไม่ลึกมากนะครับประมาณ 2-3 เมตรอยู่นะครับหรือว่าบางทีบนเรือนะครับโดยเฉพาะเรือยอชต์เนี่ยเขาก็จะมีระบบคุกก้านะครับไว้สำหรับเซอร์วิสทำความสะอาดใต้ท้องเรือนะครับให้เด็กเรือเนี่ยลงไปนะครับดำน้ำขัดใต้ท้องเรือแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ครับต่อมานะครับตัวที่นิยมเรียนมากที่สุดปลอดภัยมากที่สุดและเรียนง่ายมากการทำน้ำซูบ้านั่นเองครับซูบ้าคือการนำอากาศนะครับใส่ลงไปในถังดำน้ำนะครับหรือเรียกว่าแทงค์ดำน้ำนะแล้วก็ติดไว้ที่หลังแล้วก็หายใจผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรกูเลเตอร์นะครับซึ่งการดำน้ำสกูบ้าก็จะมีทั้งโอเพนเซอร์กิตและโคสเซอร์กิตนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนใหม่โอเพนวอเตอร์จะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับก็คือหายใจดึงอากาศจากแทงค์มาหายใจและหายใจออกนะครับอากาศจะกระจายไปในน้ำนะครับเราเห็นฟองนะครับซึ่งระบบนี้เป็นการดำน้ำที่ปลอดภัยที่สุดครับส่วนโคสเซอร์กิตนะครับหรือว่ารีบิเตอร์นะครับคือการนำอากาศที่เราหายใจแล้วนะครับวนกลับมาฟอกหายใจใหม่นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบเขาเรียกว่าเทคนิคอลไดฟ์นะครับซึ่งมีความอันตรายอยู่ในระดับหนึ่งนะและการดำน้ำสกูบ้ายังมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายนะครับโดยจะเป็นเร็กไดฟ์กู้ภัยนะครับหรือว่าดำน้ำเชิงสันทนาการไปดำเล่นดูปะการังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งระดับสูงเราทำงานนะก็จะมีเทคนิคอลไดฟ์นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะถ้าเราเรียนในระดับสูงแล้วไปเรียนเทคนิคอลไดฟ์แล้วก็จะมีครีปไดฟ์ดำถ้ำนะครับหรือดำเชื่อมใต้น้ำนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพื่อนๆได้ตัดสินใจเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าตอนนี้การดำน้ำมีกี่รูปแบบนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับว่าชอบดำน้ำแบบไหนถ้าใครอยู่อีสานหรืออยู่ใกล้เคียงอุดรนะครับสามารถมาติดต่อสอบถามเรียนได้กับครูวุ้มครับที่โรงเรียนอุดรสกูบ้าผมสอนดำน้ำนะครับ snorkel free dive แล้วก็สกูบ้านะครับมาติดตามแล้วก็มาเรียนด้วยกันได้เลยนะครับและการเรียนดำน้ำนะครับไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ทะเลนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเราต้องเรียนทฤษฎีนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติในสระจนกว่าชำนาญก่อนนะครับเราถึงจะไปสอบภาคทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถตัดสินใจเรียนดำน้ำที่โรงเรียนดำน้ำใกล้ๆบ้านของเพื่อนๆได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับเพราะว่าทำคอนเทนต์ดำน้ำลงไว้เหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ